อร่อยพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะคะไปเก็บมันเบอรี่อยู่ในสวนกันค่ะเยอะเลยเนี่ยอยู่ที่ต้นนะคะอร่อยหวานตั้งแต่ลูกโตเนี่ยมาแล้วพี่น้องทั้งหลายเพื่อนๆมาเก็บเต็มต้นเลยกินได้กินสดๆเลยค่ะกินสดๆขาต้นอร่อยดีกินอิ่มก่อนแล้วค่อยเก็บใส่คู่ถังเนี่ยคู่ถังก็เอามาเยอะเลยเดี๋ยวจะเลือกเอาแต่หมากหวานๆนี่ๆๆโอ้โหเพียบเลยต้นสูงสูงเดี๋ยวดึงมาก็ได้ค่ะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวพาเก็บมันเบอรี่น่ะเยอะเลยเต็ม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 โอ้สุกสุกสีดำสีแดงเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยลูกสีแดงเต็มต้นเลยค่ะเรียบเลยนะคะดกมากเลยค่ะเนี่ยเต็มต้นใครอยากมีโมเมนต์นี้ก็มานะคะมาเก็บมันเบอร์รี่ค่ะเก็บจากสวนเลยค่ะเต็มหมดเลยเยอะมากเลยนะคะเก็บเอาแต่ลูกดำๆเก็บเอาแต่ลูกดำๆอร่อยมาค่ะมาเก็บด้วยกันนะคะดำดำวิธีเก็บมันเบอร์รี่นะคะให้ดึงถอยหลังนะคะดึงถอยหลังจะเก็บง่ายนะคะเนี่ยดึงลงมากลับคืนมาถ้าเราดึงขึ้นข้างบนนี่มันจะเก็บยากนี่แหละค่ะต้นมันเบอร์รี่ใครอยากเก็บก็มาเก็บนะคะดกมากเลยเนี่ยถ้าเก็บได้กินได้เป็นประจำนะคะต้านมะเร็งรักษามะเร็งไม่ได้แต่ต้านมะเร็งได้นะคะปลูกไว้ประจำบ้านมีกินตลอดทั้งปีนะคะถ้าหมดรุ่นนี้ก็ทำการตกแต่งกิ่งเลยนะคะหนีบกิ่งออกให้เหลือนิดนิดนึงรูดใบออกให้หมดนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินอีกนะคะมีหลายต้นก็ทำสลับกันไปก็จะได้กินทั้งปีนะคะเนี่ยดกมากเลยมาค่ะใครอยากเก็บนะคะมาช่วยกันเก็บนะคะเนี่ยดกมากเลยเห็นไหมคะมันบรีเก็บไปเลยค่ะสีดำดำนี่หวานดำกับแดงอมเปรี้ยวอมหวานกำลังพอดีกินเลยค่ะลูกดำดำนี่หวานขนาดเลยเนี่ยดกดกลูกดกโอ้ยดกขนาดเลยเก็บ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 ถ้าเราไม่เก็บมันก็ร่วงหล่นทิ้งเฉยเฉย
เก็บทุกวันนะคะตรงนี้นี่ไต่ไต่ยิ่งเยอะเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ไงป้าเก็บมันเบอรี่ยามแรงสดสดดกดกต้นนี้พายุมามันโค้งตรงหนงลงเลยเนี่ยมาชมมันเบอรี่นะคะลูกดกกิ่งดกมากเลยนะคะลูกดกผลดกกิ่งดกแทบหักเลยเนี่ยเป็นพวงระยะอยู่เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวเลยใครอยากจะเก็บก็มาค่ะมีความสุขอยู่กับการเก็บมันเบอรี่สดๆไว้กินนะคะอันนี้เราจะไปเก็บไว้มันเยอะก็เก็บเอาไปทำน้ำปั่นด้วยทำแยมนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเนี่ยวันนี้จะเก็บเอาเยอะๆนะคะเอาไปทำน้ำปั่นผลไม้นะคะใครชอบก็เอาไว้เก็บไว้กินนานๆนะคะใครชอบประเภทไวน์เอาไปทำไวน์ได้นะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเป็นพวงระยะดกจนกิ่งโค้งแทบหักลงนะคะเนี่ยดกมากเลยกิ่งแทบหักเนี่ยดูสิคะเราก็เก็บเอาผลดำๆมันจะทยอยสุกทุกวันทุกวันเลยนะคะวันไหนสุกเราก็มาเก็บเก็บทุกวันเนี่ยเอาไปทำแยมได้ค่ะเอาไปกวนฮ่ายังสีแดงสีดำเยอะเลยลูกนี้ยิ่งดำเก็บเอาค่ะพอได้อยู่ได้กินนะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนๆ เนี่ยเก็บแม่ใหญ่แอ๊กเก็บทุกวันเลยคือช่วงนี้มันเบอรี่ออกช่วงนี้เป็นช่วงของมันเบอรี่ออกในฤดูกาลนะคะเนี่ยลูกนี้พอดีหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานนะคะถ้าแดงๆดำดำถ้าดำสนิทเลยก็จะหวานไปเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบเก็บเพราะว่าท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้ววันนี้นะคะเก็บเสร็จวันใหม่ค่อยมาเก็บใหม่เห็นไหมคะลูกดกมากเลยนะคะกิ่งแทบหักเลยเนี่ยกิ่งโค้งลงมาเลยเป็นพวงระยะมาค่ะมาค่ะใครจะเก็บวันนี้เอาไปทำน้ำผลไม้เห็นไหมคะได้เยอะเลยเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวใส่เปลี่ยนภาชนะลูกสีแดงๆนี่กินส้มนะคะทำน้ำพริกมาเลยค่ะแล้วเอาช้อนตักพร้อมกับน้ำพริกเลยว้าวสดสดจากสวนเดี๋ยวจะให้ดูความใหญ่ของผลนะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับปากกากับไฟแช็กนะคะเห็นไหมคะเกือบใหญ่เท่าไฟแช็กเลยนะปากกาเล็กนิดเดียวเลยอู้นกเยอะเลยนกก็มากินนะคะนกเก็บกินทุกวันเลยนะคะเสียงนกดังเจ้าเลยถ้าเราไม่เก็บกินมันก็จะร่วงนะเนี่ยเต็มหลังคาบ้านเลยปลูกไว้ใกล้ๆบ้านเนี่ยหล่นเต็มพื้นนะคะสัตว์เลี้ยงก็มากินกระต่ายมาเก็บกินทุกวันเลยค่ะน่ะผลไม้กินตามธรรมชาติเลยปลูกไว้นะใครชอบโมเมนต์นี้แน่วันนี้เก็บได้เท่านี้ละค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแปรรูปแล้วได้คู่ถังหนึ่งวันนี้เก็บแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคะเนี่ยได้คู่ถังเลยเต็มมากค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะดูแล้วไม่อยากแอ๊กไปละค่ะสวัสดีค่ะ